วัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยาชิก้าเอเล็กโทร35รุ่น GTN นะครับเป็นรุ่นตัวท็อปของฝั่งสีดำเนาะสีเงินก็จะเป็น GSN นะครับก็ S กับ Silver นะอันนี้ปรับโฟกัสนะครับปรับรูรับแสงตรงนี้ส่วนตรงปลายสุดเป็นปรับโหมด B Auto ใช้กับแฟลชนะครับแล้วก็ส่วนประกอบด้านหลังตั้งแต่ซ้ายสุดเลยนะครับดึงตรงนี้แล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งปึ๊บเพื่อเป็นการเปิดฝาหลังนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องขาวๆตรงเนี้ยเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วขึ้นฟิล์มให้มันกินเข้าไปแล้วก็ปิดฝาหลังปึ๊บอันนี้เป็นไฟวัดแสงนะครับอันนี้เป็นตัวปรับ ISO นะครับก็เช็คแบตไฟจะติดตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์นะครับกดลงไม่ได้อันนี้เรากดได้นะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่ขึ้นฟิล์มเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นฟิล์มปึ๊บ1ครั้งต่อการกดถ่าย1ครั้งนะครับอันนี้กดยังไม่ต้องสุดนะถ้าเราจะกดวัดแสงเนี่ยกดลงไปขึ้นไฟสีแดงก็คือเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปนะครับผมตั้งอยู่ที่ ISO 800นะตัวอื่นที่เทสกันทั่วไปเนี่ยปรับ 5.6 มันจะพอดีเดี๋ยวเราลองมาดูกันเอ๊ะพอดีไหมเดี๋ยวลองดูพอดีนะครับก็กดสุดได้เลยมีไฟแดงกระพริบนะนี่ปุ๊บขึ้นสีส้มนะครับนี่อันนี้ก็ขึ้นสีส้มอยู่อันนี้เราปรับ 5.6 เหมือนเดิมนี่ก็กดสุดได้เลยแล้วก็เดี๋ยวลองให้มันขึ้นสีส้มแล้วเรากดดูนะครับถ้ามันเสียเนี่ยมันจะกลายเป็น B ค้างแต่ว่าอันนี้มันจะกลายเป็นสปีดต่ำนะถ้าเราจะกดมันถ้าตัวเสียเนี่ยมันจะกลายเป็น B ค้างไปเลยเดี๋ยวเรามาปรับที่โหมด Shutter B นะแล้วก็ลองกดดูเราใช้ Shutter B เนี่ยมันจะขึ้นสีส้มตลอดนะครับไม่ว่าเราจะปรับเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองกดดูปุ๊บนี่พอดีผมปล่อยมือไวไปหน่อยนี่นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับมันถึงจะปิดลงนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาใช้ตัวตั้งเวลาถ่ายไอ้จริงๆอ่ะถ้ามันขึ้นสีส้มนัวโหมด B เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเราใช้ก็ปรับให้มันพอดีแล้วเราค่อยกดถ่ายนะทีนี้เดี๋ยวผมเขาเรียกว่าอะไรตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับขึ้นฟิล์มก่อนแล้วก็เลื่อนตรงนี้แล้วก็กดถ่ายก็ทำงานครบถ้วนเดี๋ยวให้ดูเลขนะฟิล์มนะครับตอนนี้อยู่ที่เลข6นี่อยู่ระหว่างเลข8กับเลข10แล้วมันชัดไหมเลยนี่นะครับโอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ